ศาสตาทิดครับผู้ชมครับสองน,นักการมหนองบองัวลำพูเพิ่งจะผ่านไปเฉยๆไม่นับที่เกิดเหตุการณ์แต่ละวันเรื่องหลอนยาเสพยาซื้อยาบ้าหาได้ง่ายคำถามก็คือการจัดการหลังเกิดกรณีสอกนกกรรจะทำกันยังไงเมื่อวานนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งจากเลขาธิการปรปรสคณะกรรมการป้องกันและปราบป,ปรามยาเสพติดท่านวิชัยชัยมงคลตอบคำถามประเด็นว่ายาบ้าหาง่ายราคาถูกเพราะอะไร ที่ผมบอกว่าเพราะอะไรนี่ไม่ปฏิเสธมันเป็นอย่างนั้นท่านเลขาวิชัยท่านบอกมีอยู่สามปัจจัยด้วยกันอย่างที่ผมย้ำเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตเรื่องของเทคโนโลยีการขนส่งและสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตไปทีละข้อท่านผู้ชมไะเทคโนโลยีการผลิตท่านผู้ชมเชื่อไหมท่านเลขาปปสบ,บอกในอดีตเครื่องผลิตยาบ้านเนี่ยผลิตได้ชั่วโมงหนึ่งเนี่ย2,700ร เดิมนะ,ะปัจจุบันผลิตได้นะคะ288,000มดเมตรต่อชั่วโมงค่ะเพราะว่าเป็นการพัฒนาเป็นระบบไฮดรอลิกหรือ,อว่าเพิ่มขึ้น100เท่าชั่วโมงละ2,700เ็ดมตรกลายเป็น2 8 8 0 0 0แมดเมตรต่อชั่วโมงข้อต่อมาสารตั้งตน้นสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตก็หาง่ายแล้วมีจำนวนมากด้วยนะคะในอดีตค่ะสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาบ้ามีน้อยอย่างเช่นสารซูดโดเอฟฟีดีน S <S ผู้ชมจําได้ใช่ไหมมันเคยอยู่ในยาแก้วัดแบบที่เป็นแผงอะอและเข้าออกไปค่ะเพราะมันถูกเอาไปใช้ในการผลิตยาบ้าเม็ดแอมเฟตามีนปรากฎว่าปัจจุบันธรรมดาไปแล้วเขาไปใช้อะไรเขาไปใช้โซเดียมไซยาไนค่ะโซเดียมไซยาไนเป็นวัตถุอันตรายนะคะที่ขออนุญาตนําเข้าส่งออกได้ไม่ผิดกฎหมายคือนําเข้าส่งออกได้ตามกฎหมายแต่ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และเป็นส่วนประกอบในยาฆ่าแมลง ท่านเลขาวิชัยชัยมงคลบอกตรงนี้มันเป็นช่องว่างยกตัวอย่างเช่นปีนี้ประเทศไทยนําเข้าโซเดียมเซยานายประมาณ1,000ตันเศษๆแล้วส่งไปประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีชนกลุ่มน้อยผลิตยาเสพติด810ตันราคากิโลหนึ่งไม่ถึง100บาทเอาไปผลิตยาบ้า1กิโลของสารตั้งต้นไม่ถึง 100. ร้อผลิตยาบ้าได้2 2 0 0 0เม็ดแล้วผลิตยาไอได้ถึงครึ่งกิโล จากไอสารตั้งต้นไปถึงร้อยบาทเพราะฉะนั้นไอ้810ตันที่มันหลุดไปเนี่ยผลิตยาบ้าได้ท่านผู้ชมครับ16ล้านเม็ด16ล้านเม็ดข้อต่อไปการขนส่งที่มันง่ายเมื่อก่อนมันต้องเป็นการส่งแบบคนต่อคนหรือไม่อย่างนั้นเอาไปทิ้งเอาไว้ตามคอนเสา<ะ>หรือจะเป็นจุดไหนอย่างไรแล้วก็บารลับไปแต่ปัจจุบันเนี่ยส่งกันง่ายเลย ใช่ค่ะปัจจุบันนี้ก็มีบริษัทที่ก็คือขนส่งทางไปรษณีย์นะคะแต่ก่อนเนี่ยต้องรอเจวันถึงจะได้รับยาตอนนี้ซื้อขายกันได้เลยค่ะแต่ก่อนขนยาบ้า1เม็ด3บาท1กิโลห0 0 0 0เม็ดต้องใช้ค่าจ้างขน30,000บาทแต่ว่าปัจจุบันนี้ส่งทางพัสดุราคาถูกสะดวกกิโลตามละบ80บาทค่าขนส่งมันลดลงอะค่ะจากส0ม0 0ื่นมาเหลือ80บาทแล้วส่งได้ทันทีใช่ค่ะนี่ฮะลองนึกดู ท่านเลขาปปสอบ,บอกนะเมื่อก่อนซื้อขายตกลงกันรอเจ็ดวันถึงจะได้รับแล้วต้องใช้ค่าขนส่งเนี่ย 30, หมื่นเม็ดสามหมื่นเฉพาะค่าส่งต้นทุนก็สามเท่าไรนะหมื่นเม็ดสามหมื่นเม็ดละสาบาท้วถูกไหมใช่ค่ะแต่ปัจจุบันหมื่นเม็ดค่าส่งแค่แปดสิบาทสั่งปุ๊บได้ปั๊บขนส่งได้ค่อนข้างรวดเร็วนี่เป็นประเด็นปัญหาครับผู้ชมฮะสามข้ออย่างที่เน้นย้ำเพราะฉะนั้น ถ้าถามเลขขาปปสอบอกอยาบ้ามีเยอะไหมก็มีมากจริงๆแต่ถามว่าหาง่ายไหมก็หาไม่ง่ายนะคะรูปแบบการค้าในอดีตคนขายายาต้องเป็นขายใหญ่มีอิทธิพลผูกขาดการขายายาแต่ว่าปัจจุบันเป็นการซื้อขายทางโซเชียลเพราะฉะนั้นไทยก็ได้ที่เล่นโซเชียลก็สามารถซื้อขายได้ม,มันก็เลยทำให้คนขายเยอะขึ้นแต่ว่าคนซื้อน้อยลง อันที่สองคือเรื่องของการจ่ายเงินเมื่อก่อนเวลาซื้อยาก็จะเอาไปทิ้งข้างถนนบ้างไปซุกตามเสาไฟฟ้าเงินก็ต้องมาจ่ายกันเองแต,แต่ปัจจุบันเป็นการโอนเงินทางโทรศัพท์ยาเสพติดก็ไม่ต้องไปซุกไว้ตรงไหนแค่ส่งพัสดุถึงบ้านผู้ค้ามันเยอะนี่ฮะและที่สําคัญปริมาณผู้คารับการกำบัดเนี่ยลดลงทุกปีอันนี้ก็เลยทําให้คาดการณ์ว่าผู้เสพอาจจะไม่มากหรือไม่ประการใดจะถามผมด้วยความผ่อนล้มไเลทะเลขาผมว่าผู้เสพมากขึ้นนะ พอไปรับมามันก็ไปขายรายย่อยกันใช่ไหมค่ะประเด็นที่สังคมตั้งคําถามที่ท่ายกประชุมใหญ่วันก่อนที่ผู้จากันจะปรับเรื่อง15เมตรลงมาเป็น5เมตรถือเป็นการครอบครองที่เป็นประเด็นใหญ่ท่านเลขาปป,ปสอบ,บอกเข้าใจผิดแล้ว <laughs> เข้าใจผิดจริงๆเนี่ยไอ้เรื่อง15เมตร5เมตรเนี่ยมันเป็นกฎหมายเก่าที่เลิกใช้ไปแล้วที่กําหนดบทสันนิษฐานเอาไว้เกิน15เมตรเป็นการครอบครองเพื่อจําหน่ายเพราะโทษมันจะหนักขึ้น ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแล้วประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่เนี่ยเขาไม่ได,ดูจํานวนเม็ดเขาดูพฤติการพฤติการว่าเอาไว้เสพแค่ครอบครองหรือไว้จําหน่ายไม่ได้ดูจํานวนเม็ดคนี่นี่เป็นเป็นปัญหาซึ่งต้องตามกันดูนะครับทุกชมชมะหนักจริงๆเราต้องพูดความจริงกันก่อนแล้วจะได้ว่ากันได้ว่าจะแก้กันยังไงเพราะผ